นับตั้งแต่ปี57ถึงปี66ณปัจจุบันเกือบจะ1ทศวรรษสิ่งที่ผลิออกดอกผลเป็นรูปธรรมออกมาก็คือทศวรรษที่สูญหาย1ทศวรรษที่สูญหายของงบประมาณทศวรรษที่สูญหายของเวลาทศวรรษที่สูญหายของโอกาสสูญหายของงบประมาณครับเกือบทศวรรษที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช้งบประมาณไปแล้ว28ล้านล้านบาทตอนนี้ทองคำ1แท่งก็ 28,000 เอา28ล้านล้านหารด้วย 28,000 เท่ากับ 1,000 ล้านแท่งระบบถนนของประเทศไทย 180,000 กิโลครับถ้าเอาทองคำ 1,000 ล้านแท่งมาปูถนน 180,000 กิโลคือสามารถปูทั้งประเทศไทยทั้งไปและกลับ2รอบแต่ภาพของเศรษฐกิจที่พี่น้องประชาชนได้ในวันนี้คือภาพเศรษฐกิจแบบนี้ครับตัวแรกการเติบโตของ GDP หลังโควิดที่ประมาณการโดย IMF ไทยอยู่ที่อันดับ7ของอาเซียนก่อนการรัฐประหารครั้งแรกเราแข่งกับอินโดนีเซียเราแข่งกับมาเลเซียครับต่อมารัฐประหารครั้งที่2เราแข่งกับเวียดนามกับฟิลิปปินส์ครับตอนนี้เราแข่งเพื่อที่จะนำประเทศอย่างลาวอย่างเมียนมาอย่างกัมพูชาพี่น้องประชาชนพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าแก่ก่อนรวยป่วยก่อนตายเลือกความสงบจบที่อดอยากต่อมาคือความสูญหายของเวลาในระยะเวลาที่เราหยุดอยู่นิ่งคนอื่นเขาเดินหน้าไปก็เท่ากับเราถอยหลังเช่นเดียวกัน3สิ่งที่เราสูญหายทางเวลาไปนั่นก็คือเรื่องของการศึกษานั่นก็คือเรื่องของคอร์รัปชันนั่นก็คือเรื่องของภัยแล้งปี2018ไทยนำเมียนมาและกัมพูชาอยู่ในเรื่องของภาษาอังกฤษต่อมาครับถึงปี2566หรือ2022เมียนมานำไทยครับกัมพูชานำไทยครับมีแต่ประเทศไทยครับที่ย่ำอยู่กับที่กว่า8ปีกับสัญญาปากเปล่าที่ท่านบอกว่าท่านจะมาปราบโกงปี2557อันดับคอร์รัปชันของประเทศไทยอยู่อันดับที่85ปี2565ประเทศไทยอยู่ที่อันดับ110ตกลงไป25อันดับใน8ปีที่ผ่านมาสุดท้ายความสูญหายของเวลาคือปัญหาในการแก้ปัญหาภัยแล้งเมื่อวันสองวันที่ผ่านมามีพรรคร่วมรัฐบาลบอกว่ามีลุงไม่มีแล้งภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้คือภาพจากกระทรวงเกษตรครับภาคอีสานพี่น้องอีสานฟังดีๆครับหน้าแล้งขนน้ำไปหาคนหน้าฝนขนคนหนีน้ำต่อไปจะยังเป็นอย่างนี้อยู่หรือเปล่าภาคอีสานจาก40ล้านไร่แล้งเพิ่มขึ้นซ้ำซากเป็น49ล้านไร่ครับจากปกติ10ปีแล้ง3ครั้งเป็น10ปีแล้ง6ครั้งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี57กับปี63ที่มากไปกว่านั้นความสูญหายทั้งโอกาสในการปฏิรูปสิ่งที่กระทบพี่น้องประชาชนมากที่สุดเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนกังวลมากที่สุดการปฏิรูปตำรวจนับ1ไม่ถึง100ครับปฏิรูปกันมา 8-9 ปีคณะกรรมการมา 5-6 ชุดผ่านกฎหมายมาได้1ฉบับกับคำถามอีกเป็นร้อยที่มากมายของพี่น้องประชาชนภาพลักษณ์ของตำรวจกับภาพลักษณ์ของประเทศจริงหรือไม่ครับที่ตำรวจมีส่วนกับทุนจีนสีเทาจริงหรือไม่ครับที่ตำรวจตั้งด่านตรวจรีดไถนักท่องเที่ยวไต้หวันคำถามต่อตำรวจที่มีอยู่ว่าแทนที่จะเป็นผู้พิทักษ์ราษฎรกับกลายเป็นส่วนหนึ่งในการทำร้ายราษฎรซะเองปฏิรูปทหารอะไรคือคำตอบของเรือล่มสุโขทัยอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ทหารชั้นผู้น้อยต้องสูญเสียเป็นจำนวนมากขนาดนั้นเท่าไรคือค่าใช้จ่ายของกองทัพที่ใช้ภาษีประชาชนในการใช้เครื่องบิน F-16 ไปดูแลกิจกรรมในครอบครัวอะไรคือสาเหตุในการบริหารกองทัพที่ทำให้เกิดความรุนแรงอย่างการกราดยิงโคราชและการสูญเสียของทหารชั้นผู้น้อยในกองทัพมาเรื่อยๆถ้าทุกคนเชื่อว่าทุกการเลือกตั้งคือโอกาสในการสร้างความเปลี่ยนแปลงคือการที่ทำให้ประเทศไทยมีความหวังได้คือประเทศที่มีการเมืองดีปากท้องดีแล้วก็มีอนาคตไม่ใช่การเมืองเดิมปากท้องเดิมอนาคตแบบเดิมถ้าจะทำให้ปากท้องดี